เป็นสาวโรงงานนิคมสมุทรปราการค่ะค่ะแพตตี้เป็นคนขอนแก่นค่ะก็เข้ามาอยู่ในเมืองตั้งแต่อายุ18ปีค่ะวันแรกค่ะที่เข้ามาอยู่กรุงเทพก็มาอยู่กับเพื่อนแล้วก็เขาก็แนะนำงานให้ตอนนี้หนูอยู่โรงงานบางปูมา4ปีแล้วค่ะก็เงินเดือนได้ประมาณ 17,000 ถึง 18,000 ได้ค่ะถ้าทำ OT ก็จัดสรรปันส่วนในเรื่องของค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่แล้วก็ส่งกลับบ้านอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าหนูก็ส่งมีมากมีน้อยหนูส่งค่ะให้ยายตอนที่แพตตี้อยู่ขอนแก่นนะคะก็อยู่กับคุณตาคุณยายค่ะแล้วก็น้องชายคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่หนูอยู่ป.6 ค่ะก็หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้ทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณตาคุณยายประกอบอาชีพรับจ้างค่ะบางทีก็ทำไร่ทำนาของตัวเองก็มีหนี้สินบ้างค่าปุ๋ยค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูกับน้องอายุห่างกันประมาณ10ปีได้ค่ะตอนนี้น้องปัจจุบันเรียนอยู่ม.4 ค่ะทางหนูก็เป็นหลักให้น้องก็คือจะซัพพอร์ตทั้งด้านความรู้สึกแล้วก็ความอบอุ่นให้กับน้องมากกว่าค่ะด้วยความที่หนูเห็นครอบครัวลำบากค่ะณตอนนั้นก็คือใจก็รักและอยากเรียนต่อปริญญาตรีแต่มันไม่ได้แล้วก็คือครอบครัวลำบากมากก็จึงตัดสินใจออกมาทำงานหลังจากที่จบม.6 ค่ะด้วยความเป็นเด็กม.6 นะคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าทำยังไงถึงจะได้เงินมาช่วยยายก็เลยออกมาทำงานที่กรุงเทพมีเงินติดตัวมาแค่ 3,000 บาทและเป็นเงินที่คุณยายไปกู้มาให้เพื่อที่จะออกมาทำงานวันที่จะขึ้นรถมากรุงเทพก็มีใจวิวค่ะมันรู้สึกกังวลห่วงไปหมดห่วงน้องห่วงคุณยายจะอยู่จะกินยังไงแต่ก็มันตัดสินใจแล้วก็คือเราต้องออกมาแล้วก็ต้องอดทนวันนั้นบอกน้องพี่ออกมาหาเงินนะเดี๋ยวปีใหม่จะกลับไปของที่น้องไม่เคยมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวหนูจะเป็นคนหาให้จะเป็นคนซัพพอร์ตทั้งด้านความรู้สึกและจิตใจให้น้องมีอะไรเดี๋ยวพี่โทรหาแล้วหนูก็โทรหาน้องทุกวันในความรู้สึกตอนนั้นก็คือหนูจะเก็บเงินแล้วก็รีบกลับไปหาน้องเหนื่อยมากสำหรับเด็กที่ไม่เคยทำงานโรงงานค่ะมีร้องไห้บ้างแต่ว่าก็ต้องทนต้องสู้ค่ะจากเงิน 3,000 บาทนะคะเดือนแรกก็คือรอเงินออกเป็นวิกเนาะออก 5,000 วิกแรกที่หนูได้หนูได้ 5,000 หนูส่งกลับบ้าน 3,000 ให้ยายแล้วก็อีก 2,000 เก็บไว้ใช้ค่ะหนูก็จะซื้อเอาไว้ซื้อกินให้ประหยัดเพื่อที่จะรอเงินนั้นออกวิกหน้าค่ะประมาณ15วันเงินออกที่หนูอยากมารายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูก็อยากมีทุนไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องแล้วก็เป็นทุนไว้ต่อเติมบ้านให้คุณยายค่ะไว้ซ่อมแซมอะไรอย่างนี้หนูก็อยากส่งน้องให้เรียนจบถึงความฝันก็คือปริญญาตรีก็อยากจะบอกน้องว่าอามพี่แพทย์อยากบอกว่าพี่แพทย์จะสู้ให้ถึงที่สุดสู้เพื่ออามเพื่อทุนการศึกษาของอามอยากให้น้องอามเป็นแรงเชียร์แรงใจพี่แพทย์น้ำเด้อแม่ยายพ่อตาน้องอามมื้อนี้หนูมารายการดนเพลงชิงทุนเหรอเด้อทำตามที่ยายต้องการและอยากให้หนูมาออกทีวีก็ขอเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูน้ำเด้อหนูสิสู้ให้ถึงที่สุดเด้อยายเด้อ